สวัสดีค่ะฟ้าใสณภัชชาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทราบนะคะบุคลิกนิสัยจากตัวเลขกันซึ่งก็จะเป็นตัวเลขจากบัตรประชาชนนะคะ13หลักค่ะแต่เราจะดูจากเลข2ตัวท้ายนะคะแล้วก็นำมารวมกันบวกกันนะคะให้เหลือหลักเดียวเพื่อที่จะได้ทราบบุคลิกนิสัยของคุณนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทราบความหมายของตัวเลขกันก่อนนะคะว่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวมีพลังส่งเสริมในด้านไหนถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราก็สามารถที่จะนำตัวเลขนะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้สามารถที่จะนำตัวเลขที่มีพลังที่ดีมาใช้กับชีวิตประจำวันเราเช่นรหัสบัตร ATM นะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทราบข้อมูลว่าตัวเลขไหนที่เราไม่ถูกโฉลกนะคะหรือว่ามีพลังลบกับดวงชะตาของเราเราก็สามารถเลี่ยงได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับบางคนที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กับเลขนั้นๆก็จะได้เป็นเจ้าของตัวเลขนั้นๆก็ไม่ต้องกังวลนะคะการที่เราได้ทำบุญนะคะทำบุญทำทานรักษาศีลนะคะอยู่เป็นประจำก็จะช่วยส่งเสริมคุณให้ดีได้ค่ะรวมกับที่เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเลขเราสามารถประยุกต์หรือว่าตัวเลขอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนได้เช่นเบอร์โทรศัพท์รหัสบัตร ATM หรืออื่นๆนะคะทะเบียนรถนะคะที่เราสามารถเลือกมาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้นะคะก็จะเป็นพลังหนุนสนับสนุนดวงเราอีกทีนึงเพื่อจะทำให้เรามีพลังดีๆเพื่อช่วยเสริมให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้นะคะและก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะความหมายของตัวเลขแต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบกันค่ะหมายเลข1นะคะหมายถึงพลังของดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งบุคคลหมายเลขนี้ก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะหมายเลข2เป็นพลังของดวงจันทร์ค่ะบุคคลหมายเลข2นะคะก็มักจะเป็นคนที่ดูอบอุ่นช่างจินตนาการช่างเอาอกเอาใจค่ะหมายเลข3เป็นพลังของดาวอังคารค่ะบุคคลหมายเลขนี้นะคะก็มักจะเป็นคนที่ขยันกล้าลุยกล้าชนเป็นนักต่อสู้ค่ะหมายเลข4เป็นพลังของดาวพุธค่ะบุคคลหมายเลขนี้นะคะมักจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาสติปัญญาดีค่ะหมายเลข5ค่ะก็จะเป็นพลังของดาวพฤหัสบดีค่ะส่งผลให้บุคคลหมายเลขนี้นะคะเป็นคนที่รอบรู้รักความยุติธรรมเป็นพลังแห่งปัญญาทางธรรมค่ะหมายเลข6หมายถึงพลังของดาวศุกร์ค่ะก็คือเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เป็นคนที่ชอบความสุนทรีนะคะรักสวยรักงามเป็นพลังแห่งศิลปะวิทยาการค่ะหมายเลข7ค่ะเป็นพลังของดาวเสาร์นะคะก็จะส่งผลให้บุคคลที่มีหมายเลขประจำตัวเลข7นะคะเป็นคนที่มีความเพียรเป็นคนที่มีความอดทนแต่ก็เป็นคนที่มีความทุกข์นะคะมักจะเก็บกดค่ะหมายเลข8พลังของดาวราหูนะคะส่งผลให้เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะเป็นนักเสี่ยงกล้าลุยกล้าเสี่ยงค่ะหมายเลข9หมายถึงดาวเกตนะคะเป็นพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พลังของการค้นหาพลังลึกลับนะคะความสามารถหรือว่ามียานอย่างรู้นะคะเป็นคนที่มีเซนนั่นเองค่ะหมายเลข0ค่ะหมายถึงพลังของดาวมฤตยูนะคะก็จะส่งผลให้บุคคลหมายเลขนี้นะคะเป็นคนที่คิดแปลกแหวกแนวนะคะ
เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงพลังแห่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การต่างประเทศด้วยค่ะบุคคลนะคะที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเลขท้าย2หลักรวมกันแล้วนะคะได้หลักเดียวได้เลข0นะคะความหมายค่ะบุคคลหมายเลข0นะคะมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบสุงสิงกับใครค่ะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงนะคะบางทีก็ยังชอบพูดคนเดียวนะคะเป็นคนที่ฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดแปลกแหวกแนวชอบประดิษฐ์ชอบค้นคว้านะคะมีความคิดสร้างสรรค์บุคคลหมายเลข0มักจะเป็นคนที่มีซิกเซนพิเศษค่ะมักจะรู้ว่าใครมาดีมาร้ายนะคะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งร้ายๆนะคะที่เขาคิดนะคะเขามักจะรู้ค่ะก็นี่เป็นผลจากกรรมเก่านั่นเองทำให้คนบุคคลหมายเลขนี้นะคะก็คือเลข0มักจะคิดมากวิตกกังวลเพราะด้วยความที่ตัวเองมีเซนส์นะคะว่าจะเจอเรื่องอะไรบ้างหรือว่าคนอื่นจะเจอเรื่องอะไรทำให้เขาก็ทุกข์ใจไม่น้อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบุคคลหมายเลข0นะคะควรที่จะหมั่นทำบุญทำทานรักษาศีลสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขและก็สงบยิ่งขึ้นค่ะสำหรับอาชีพนะคะที่เหมาะสมกับคนหมายเลข0ค่ะก็จะได้แก่อาชีพแพทย์พยาบาลนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักโหราศาสตร์ค่ะนักสังคมสงเคราะห์มูลนิธินักจิตวิทยาแพทย์แผนโบราณค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข0ควรจะระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษค่ะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับโรคปอดค่ะไซนัสโรคลมต่างๆนะคะแล้วก็โรคที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะโรคที่เป็นเรื้อรังค่ะซึ่งบุคคลหมายเลข0นะคะก็ควรจะระมัดระวังและก็ใส่ใจสุขภาพด้วยค่ะบุคคลหมายเลข1ค่ะซึ่งเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนนะคะรวมให้เหลือหลักเดียวได้เลข1ค่ะบุคลิกของบุคคลหมายเลข1นะคะก็จะเป็นคนที่รักเกียรติอดทนอดกลั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานรักชื่อเสียงรักความก้าวหน้าค่ะแล้วก็ชอบเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู้ตามค่ะพูดจาตรงไปตรงมาหน้าใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความทรนงองอาจเต็มตัวนะคะไม่คิดกลัวไม่คิดตื่นค่ะและก็ไม่ท้ออะไรง่ายๆด้วยค่ะเป็นคนที่กล้าลุยกล้าชนมีความทะเยอทะยานสูงทำอะไรนะคะมักจะเร่งร้อนเร่งรีบไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือว่าออกคำสั่งค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจร้อนหงุดหงิดง่ายเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นค่ะควรหมั่นทำบุญนะคะถวายสังฆทานสวดมนต์นะคะรักษาศีลก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นค่ะอาชีพที่ถูกโฉลกของบุคคลหมายเลข1นะคะก็จะเป็นข้าราชการผู้นำอันทรงเกียรตินะคะแล้วก็ผู้นำหน่วยงานต่างๆแพทย์รักษาตาเจ้าของกิจการต่างๆค่ะสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข1ควรจะระมัดระวังนะคะก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงโรคที่เกี่ยวกับสายตาโรคที่เกี่ยวกับหัวใจนะคะปวดศีรษะไขสันหลังค่ะระบบเลือดนะคะไข้หวัดไข้ป่าปวดตามแขนขาปวดหลังโรคหลอดลมนะคะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจค่ะโรคดีซ่านค่ะซึ่งบุคคลหมายเลข1นะคะก็ควรที่จะใส่ใจระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะบุคคลหมายเลข2ค่ะก็คือเลขท้าย2ตัวบัตรประชาชนนะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวได้หมายเลข2ค่ะ
บุคลิกของคนหมายเลข2นะคะก็จะเป็นคนที่นิ่มนวลสุภาพอ่อนโยนค่ะเป็นคนอ่อนหวานช่างพูดช่างเจรจาค่ะสามารถปรับตัวให้เขากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบซึมเศร้านะคะอารมณ์นะคะเบาบางถูกทำร้ายได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกค่ะจะเป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็ขี้สงสารด้วยค่ะบางครั้งนะคะบุคคลหมายเลขนี้ก็เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะชอบหนีปัญหาไม่ชอบคำวิจารณ์ที่แรงๆค่ะชอบความสุนทรีนะคะเป็นคนมีอารมณ์ศิลปินค่ะโรแมนติกแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักด้วยค่ะเป็นคนมีเมตตาขี้สงสารรักบ้านรักครอบครัวค่ะเลขนี้นะคะก็คือจะให้คุณด้านการบริการนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่างพูดช่างคุยด้วยนะคะบุคคลหมายเลขนี้นะคะก็ควรที่จะทำบุญด้วยการสวดมนต์ค่ะถวายสังฆทานนะคะก็ถ้าเกิดคุณทำอยู่เป็นประจำก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองค่ะอาชีพที่เหมาะสมนะคะกับบุคคลหมายเลข2ก็คือจะมีอาชีพเป็นเลขานุการค่ะพยาบาลเสมียนผู้ดูแลบัญชีประชาสัมพันธ์ร้านเสริมสวยร้านสปาร้านขายเครื่องสำอางค่ะแล้วก็ร้านขายอาหารนะคะต่างๆแล้วก็สุขภาพที่บุคคลหมายเลข2จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษด้วยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสายตาหูนะคะจมูกระบบน้ำเหลืองค่ะฮอร์โมนเพศน้ำย่อยแล้วก็ภูมิแพ้ค่ะเบาหวานแล้วก็ปัสสาวะอักเสบนะคะไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ระบบอาหารไม่ค่อยย่อยด้วยค่ะซึ่งก็เป็นโรคที่บุคคลหมายเลข2นะคะควรจะระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยค่ะบุคคลหมายเลข3ค่ะก็คือเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนนะคะบวกรวมกันแล้วได้เลข3ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข3นะคะก็จะเป็นคนที่ขยันเอาการเอางานนะคะเป็นคนที่ไม่เลือกงานค่ะอะไรก็ได้ก็จะมีความมุมานะเป็นอย่างดีด้วยเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแรงกล้าแสดงออกกล้าโชว์กล้าลงมือทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่กล้านะคะยิ่งยุก็ยิ่งทำยิ่งท้าทายก็ยิ่งชอบค่ะบุคคลหมายเลข3นะคะจะเจริญรุ่งเรืองได้ดีก็ต้องมีคนที่คอยช่วยผลักดันสนับสนุนนะคะเป็นคนที่จัดการเรื่องเงินไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วก็ชอบหลงทางบ่อยชอบทำอะไรที่เปลืองแรงตัวเองเสมอเป็นคนที่พูดจาเสียงดังปากกล้านะคะขี้โวยวายแต่ก็เป็นคนที่จริงใจสุดๆรักเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากค่ะเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับใครนะคะและก็ไม่ชอบคนที่หน้าไหว้หลังหลอกด้วยบุคคลหมายเลข3นะคะควรจะทำบุญด้วยการสวดมนต์นะคะถวายสังฆทานให้ชีวิตกับสัตว์นะคะเช่นไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะปล่อยปลาค่ะบริจาคลงศพนะคะก็ล้วนจะทำให้ชีวิตของบุคคลหมายเลข3มีความสุขสงบและก็เจริญรุ่งเรืองค่ะสำหรับอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลหมายเลข3นะคะก็ได้แก่อาชีพทนายความแพทย์ผ่าตัดทหารตำรวจช่างต่างๆนะคะเช่นช่างเหล็กช่างเชื่อมนักกีฬาเป็นต้นค่ะด้านสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข3ต้องใส่ใจค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะจมูกไมเกรนการปวดศีรษะนะคะแล้วก็เบาหวานระบบสืบพันธุ์แล้วก็ที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุค่ะบุคคลหมายเลข4ค่ะก็คือผลรวมเลขบัตรประจำตัวนะคะประชาชนเลขท้าย2ตัวบวกกันแล้วได้เลข4นะคะบุคลิกของคนหมายเลข4ค่ะก็จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจามีวาทศิลป์ในการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทุกประเภทค่ะเป็นคนปรับตัวเก่งนะคะเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัยสามารถ
พูดให้คนอื่นเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดความคิดแหลมคมนะคะฝีปากคมหัวดื้อนะคะเป็นคนที่รายละเอียดเยอะค่ะเจ้ากี้เจ้าการอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะแก้ไขสถานการณ์เก่งนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็ใฝ่ดีนะคะแต่มักจะไม่ค่อยทะเยอทะยานสักเท่าไหร่ค่ะบุคคลหมายเลข4นะคะเป็นคนที่มีมิตรสหายเยอะนะคะแต่เพื่อนแท้จริงๆมักจะน้อยเนื่องจากเจ้าตัวไม่ชอบมีใครมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากนักนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็ยังไม่ชอบทำงานหนักด้วยค่ะการทำบุญเสริมนะคะสำหรับบุคคลหมายเลข4ก็คือการถวายสังฆทานค่ะแล้วก็ตักบาตรทุกเช้านะคะจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลหมายเลข4นะคะชีวิตมีความสงบสุขนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะอาชีพที่เหมาะสมนะคะสำหรับบุคคลหมายเลข4ก็คือนักพูดนะคะพิธีกรงานค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารขายเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆโรงพิมพ์นะคะที่ทำการไปรษณีย์นะคะเป็นต้นในเรื่องของสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข4ค่ะจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือโรคที่เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองค่ะโรคที่เกี่ยวกับท้องนะคะอาการปวดศีรษะค่ะบุคคลหมายเลข5นะคะก็คือเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน2ตัวค่ะบวกกันแล้วได้เลข5ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข5นะคะก็มักจะเป็นคนที่มีความเมตตานะคะวางตัวดีให้ผู้อื่นเคารพนับถือนะคะและก็เป็นคนที่คำพูดน่าเชื่อถือด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนคนอื่นด้วยความจริงใจเป็นที่ปรึกษาได้ดีค่ะสติปัญญาดีค่ะมักจะให้โอกาสคนอื่นนะคะและก็ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเป็นคนสมรรถะเรียบง่ายนะคะบุคคลหมายเลข5ค่ะมักจะเป็นคนที่ต้องพึ่งพาตัวเองค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดจะคิดจะหวังกับคนอื่นนะคะค่อนข้างยากค่ะจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองค่ะบุคคลหมายเลข5นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็ซื่อสัตย์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีค่ะการทำบุญนะคะช่วยเสริมบุคคลหมายเลข5ก็คือการทำทานการสวดมนต์นะคะการถือศีลก็จะช่วยให้บุคคลหมายเลข5นะคะชีวิตมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลหมายเลข5นะคะก็ได้แก่ครูค่ะหมอผู้พิพากษานักวิชาการนักจิตวิทยานะคะนักวิเคราะห์ค่ะทนายความศึกษานิเทศนะคะเป็นต้นในเรื่องของสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข5นะคะควรจะใส่ใจนะคะก็เป็นเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะความจำเสื่อมอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้นค่ะบุคคลหมายเลข6นะคะก็คือผลรวมของเลขท้าย2ตัวของบัตรประชาชนนะคะบวกรวมกันแล้วก็ได้เลข6ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข6นะคะก็มักจะเป็นคนที่โรแมนติกค่ะชอบการแต่งตัวชอบของดีๆมีรสนิยมดีเป็นคนที่อ่อนไหวขี้สงสารแล้วก็เป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานไพเราะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทีเดียวค่ะเป็นคนเนื้อหอมและก็ยังมองโลกในแง่ดีค่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงค่ะเอาแต่ใจชอบการท่องเที่ยวชอบศิลปะนะคะและก็ยังเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเพลงนะคะชอบบรรยากาศดีๆคนหมายเลข6นะคะมักจะเติมเต็มให้กับความสุขชีวิตให้กับชีวิตตัวเองนะคะและก็ยังเป็นคนที่มีความรักให้กับผู้อื่นปรับตัวได้เก่งนะคะเป็นนักวางแผนที่ดีโดยเฉพาะเรื่องเงินทองๆค่ะบุคคลหมายเลข6นะคะมักจะมีความสุขนะคะมักจะมองโลกนะคะมองความรักด้วยความสวยงามค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์อบอุ่นและก็อ่อนโยนค่ะบุคคลหมายเลข6นะคะควรจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มค่ะถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ตักบาตรทุกเช้านะคะจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความสุขความ
ความเจริญรุ่งเรืองค่ะสำหรับอาชีพนะคะที่เหมาะสมนะคะก็จะได้แก่ร้านขายเครื่องสำอางนะคะร้านเสริมสวยร้านสปาขายเสื้อผ้านะคะอาชีพดารานักแสดงนักร้องนะคะนายแบบนางแบบนักจินตนาการรวมไปถึงการเงินการธนาคารเป็นต้นค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะที่บุคคลหมายเลข6นะคะควรจะต้องใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนะคะโรคที่เกี่ยวกับไตนะคะไส้ติ่งโรคทางเพศนะคะรวมไปถึงหอบหืดนะคะสายตาสั้นตาแดงค่ะก็บุคคลหมายเลข6ก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะบุคคลหมายเลข7นะคะก็คือ2ตัวท้ายนะคะของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะบวกรวมกันแล้วได้เลข7ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข7นะคะก็มักจะเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างนักเลงค่ะใจกล้าใจถึงเด็ดเดียวกล้าหาญนะคะกล้าเสี่ยงนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะมากค่ะเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาโกรธง่ายพยาบาทหึงหวงและมักจะเป็นทุกข์เสมอค่ะเป็นคนที่คิดสิ่งใดมักจะแสดงออกไปอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่ภายในใจนะคะเร่าร้อนดั่งไฟค่ะซึ่งบางครั้งบางทีนะคะก็จะหาความสุขที่แท้จริงได้ค่อนข้างยากค่ะเป็นคนที่ช่างสงสัยนะคะช่างระแวดระวังตัวเองเครียดง่ายค่ะเป็นคนที่มีความคิดซับซ้อนค่ะมักจะเอาตนเองนะคะเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่งค่ะและก็ชอบบุกเบิกสิ่งใหม่ๆด้วยเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บกดด้วยชอบคิดฟุ้งซ่านมากจนเกินเหตุนะคะชีวิตก็มักจะพบอุปสรรคบ่อยครั้งค่ะแต่เจ้าตัวนะคะก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งค่ะและก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยด้วยค่ะบุคคลหมายเลข7นะคะควรจะทำบุญเสริมด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือค่ะหมั่นสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็มีโอกาสถ้าได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะก็จะทำให้ชีวิตของคนหมายเลข7นะคะสุขสงบร่มเย็นค่ะสำหรับอาชีพนะคะที่เหมาะสมกับคนหมายเลข7นะคะก็ได้แก่เจ้าของอุตสาหกรรมนะคะเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างค่ะรวมไปถึงนายหน้าขายที่ดินค่ะแพทย์แผนโบราณนะคะแล้วก็เจ้าของกิจการต่างๆค่ะซึ่งบุคคลหมายเลข7นะคะก็จะทำได้ดีค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะที่คนหมายเลข7นะคะควรจะระมัดระวังนะคะก็เป็นเรื่องของการบาดเจ็บค่ะอุบัติเหตุต่างๆนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังนะคะปวดฟันค่ะไตอักเสบปวดท้องนะคะก็บุคคลหมายเลข7ก็ควรที่จะใส่ใจเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะบุคคลหมายเลข8นะคะก็คือผลรวมเลข2ตัวท้ายจากบัตรประชาชนนะคะรวมกันแล้วได้เลข8ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข8นะคะก็มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงค่ะเป็นคนที่จะทำอะไรนะคะก็จะสุดๆในด้านนั้นๆค่ะเป็นคนที่มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะเป็นเจ้าแห่งผู้นำในด้านต่างๆค่ะใจร้อนนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่ก็หายเร็วค่ะเป็นคนที่ยิ่งยุยิ่งไม่ทำนะคะยิ่งห้ามกลับยิ่งทำค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับที่ผู้อื่นทำนะคะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมเยอะนะคะไม่ค่อยเกรงใจใครเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียค่ะชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็มักจะมีพวกพ้องหลายวงการค่ะเป็นคนที่ทันคนหลอกยากค่ะรวมไปถึงยังเป็นคนที่โดดเด่นแปลกแยกไม่เหมือนใครนะคะบุคคลหมายเลขนี้ค่ะควรจะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มักจะเจอเรื่องที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบที่ตัวเองยังไม่ทันตั้งตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบุคคลหมายเลข8ควรจะทำบุญเสริมดวงนะคะด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะบริจาคลงศพนะคะปล่อยปลาค่ะ
แล้วก็มีโอกาสนะคะก็ควรที่จะตักบาตรรักษาศีลนะคะแล้วก็ยังปฏิบัติธรรมค่ะจะช่วยให้บุคคลหมายเลข8นะคะมีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นมากขึ้นค่ะสำหรับอาชีพนะคะที่เหมาะสมกับบุคคลหมายเลข8ค่ะก็จะได้แก่ศิลปินโหราศาสตร์นะคะนักเล่นนักเสียงต่างๆนะคะหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้ค่ะที่บุคคลหมายเลข8สนใจทำนั่นเองในด้านสุขภาพค่ะที่บุคคลหมายเลข8นะคะควรจะใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะนะคะลำไส้โรคตับโรคปอดนะคะแล้วก็ยังเป็นโรคลมต่างๆด้วยรวมไปถึงโรคประสาทด้วยค่ะที่บุคคลหมายเลข8นี้จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยค่ะบุคคลหมายเลข9นะคะก็คือเลขท้าย2ตัวของบัตรประชาชนนะคะบวกรวมกันแล้วได้เลข9ค่ะบุคลิกของคนหมายเลข9นะคะก็จะเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะรักเด็กเข้ากับคนง่ายมักเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นค่ะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นและก็ชอบไว้ใจคนอื่นนะคะเป็นคนที่คิดแปลกๆนะคะหรือว่าคิดแตกต่างไปจากผู้อื่นมักจะเป็นคนที่ชอบเดินแวะโน่นแวะนี่นะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่หวงสนุกค่ะเป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะแต่ตัวเองก็จะมีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งวิสัยทัศน์กว้างไกลค่ะเป็นคนที่เต็มไปด้วยจินตนาการนะคะและก็ยังเป็นคนที่มีเซนส์มีรังสังหรณ์ดีค่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะเป็นคนใจบุญสุนทานค่ะก็บุคคลหมายเลข9นะคะการทำบุญนะคะก็ควรทำบุญด้วยการสวดมนต์นะคะรักษาศีลและก็ปฏิบัติธรรมค่ะก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะอาชีพนะคะที่เหมาะสมกับบุคคลหมายเลข9ค่ะก็ได้แก่อาชีพนักจินตนาการนักท่องเที่ยวโหราศาสตร์นะคะก็บุคคลหมายเลข9ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในด้านของสุขภาพนะคะที่คนหมายเลข9ค่ะควรจะระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจค่ะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับท้องนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะปวดในตานะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคจิตประสาทด้วยนะคะที่บุคคลนะคะหมายเลข9จะต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองด้วยค่ะค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าแต่ละบุคคลนะคะที่มีหมายเลขประจำตัวนะคะจากการรวมเลขนะคะเลข2ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะคะบวกรวมกันแล้วเหลือหลักเดียวนะคะก็จะได้เลขประจำตัวของแต่ละคนนะคะก็จะสามารถดูได้นะคะทำนายได้ว่าแต่ละคนนะคะมีนิสัยอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็การทำบุญเสริมดวงนะคะรวมไปถึงอาชีพนะคะที่เหมาะสมนะคะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะควรจะระมัดระวังนะคะโรคไหนกันบ้างนะคะก็ได้ทราบกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภัสจาสำหรับคลิปนี้ฝาก Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ